วัสดีครับเจอกันกลับไปถึง EP นะครับกับผมพบาลนาหนวดนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาแกะกล่องเจ้าตัวนี้นะครับเทารัด TH9 นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคมาแล้วโอเคครับทางด้านภายในกล่องนะครับมีอะไรมาบ้างเอ่ยเดี๋ยวนะก็จะมีประมาณว่าคู่มือเลยครับตรงนี้คู่มือเทารัด TH นะครับโอเคเราจะมีพวกแส้มาให้นะครับแล้วก็ตัวหลดกระสุนนะครับช่วยหลดกระสุนนะครับแม็กกาซีนมีมาให้3อันนะครับกับตัวของเขาเองนะครับผมชอบตัวนี้นะดูนะมีมาให้เปลี่ยนด้วยครับประกับท้ายนะโอเคเนี่ยดูนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตจับปืนนะครับฮะปลดแม็กนะครับขอเคลียร์ปืนก่อนนะทางสไลด์ตรวจสอบไม่มีกระสุนในลังเพลิงนะครับโอเคลั่นไกนะครับไปทางทิศทางที่ปลอดภัยนะครับแม็กกาซีนนะครับเป็นแม็ก17นัดทั้ง3อันเลยนะครับให้มาเป็นแม็ก17อัน17นัดทั้ง3อันเลยนะครับดูนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับตัวประกับด้านท้ายนะครับให้เปลี่ยนนะครับฮะเปลี่ยนประกับด้านท้ายนะครับสำหรับคนที่มือเล็กมือใหญ่นะครับเปลี่ยนให้พอดีกับตัวเองนะครับมาดูกันทางด้านตัวปืนกันบ้างนะครับตัวปืนเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตใส่แม็กเข้าไปนะจะได้แบบพอดีนะด้านตัวปืนนะครับตัวนี้มิติตัวปืนเนี่ยจะเท่ากับตัว Glock 19x นะครับตัวนี้เทียบกับ Glock 19x ด้านหน้าลำกล้องนะครับอยู่ที่ลำกล้องอยู่ที่ 4.1 นิ้วนะครับ 4.1 นิ้วมาดูมิติตัวปืนกันนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับจะมีลายเช็คเกอร์นะครับ Acceleration นะครับ Fonceleration แล้วก็ Acceleration หลังนะครับตัวนี้เสาะลึกนะครับรู้สึกว่าคมหยิบจับง่ายนะครับหยิบจับง่ายดีนะครับตัวนี้ไม่มีเซฟมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับมีแค่ปุ่มค้างปุ่มปลดสไลด์นะครับด้ามเนี่ยมันเข้ามือพอดีเลยนะตัวนี้เขาทำเว้ามาให้ให้นิ้วเข้าไปได้ใกล้ๆนะให้นิ้วเข้าไปได้ใกล้ๆแต่มีตัวนี้นะครับล่องไว้สำหรับพักนิ้วนะครับนะเวลาเรากริบปืนนะครับมันจะเข้าร่องนี้พอดีเลยมีเช็คเกอร์ตรงด้ามนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าหน้าด้ามนะครับตัวนี้ทำเป็นร่องมาให้นะเป็นร่องให้เข้ากับนิ้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นลายเช็คเกอร์นะครับมีที่ห้อยนะครับเหมือนก๊อก 19x เลยนะแต่ก๊อก 19x จะเป็นหูออกมานะครับอันนี้จะอยู่ข้างในประมาณนี้นะครับครับตัดไม้อีกฝั่งหนึ่งนะครับตัดไม้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตัวนี้นะครับผมชอบลายเซเลชั่นเขามากเลยนะตัวนี้มันคมดีอ่ะจับแล้วเข้ามือดีจะมีเซเลชั่นด้านหน้านะครับมีตัวนี้นะครับเป็นรางติดไฟฉายติดเลเซอร์ได้นะครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นโล่งๆไปเลยเดี๋ยวดูลายนะครับสเตชันเวลาแบบกริบปืนนะครับค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเพราะว่าร่องเขาเซาะไว้ลึกมากตัวนี้มิติก็อย่างที่บอกนะครับเท่าก๊อก 19x เหมาะสำหรับการพกแล้วก็ใช้งานนะครับตัวนี้มันลื่นไปเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเกะกะเลยปุ่มปลดแม็กก็ทำมาแบบนี้ครับคือแบบว่าให้มันไหลลื่นไปเลยครับดูนะขึ้นลำเสร็จมันลื่นมากอ่ะผมขอลองน้ำหนักไกลแล้วกันต่อไปอุ้ยไกลคมมากไกลคมมากๆเลยครับพอตรงเนี้ยเขาจะทำเว้าเข้ามามากขึ้นนะครับตัวนี้นะทำเว้าเข้ามามากขึ้นแล้วก็ทำให้กริปง่ายขึ้นนะผมว่ากริปดีเลยแล้วศูนย์นะศูนย์นะครับแล้วศูนย์นะครับเป็นศูนย์ดอทวงใหญ่นะครับสีขาวนี้ไม่ใช่ในไซส์นะครับเป็นศูนย์ดอทธรรมดานะแต่ก็จะสามารถเปลี่ยนได้นะเพราะว่า
ถ้าทำร่องไม่ได้เปลี่ยนนะครับซื้อมาเปลี่ยนได้สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับส่วนเรื่องเซฟตี้นะครับตัวนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าจะเหมือนก๊อกนะครับตัวนี้ที่ไกลมีขึ้น1อันนะครับนะที่ไกลนะครับเหมือนก๊อกนะแล้วก็เพิ่มเติมนะมีตรงนี้มาด้วยนะสมมติว่าเราขึ้นลำไว้นะหรือว่าเนี่ยครับจะสามารถล็อกไกลไว้เลยไม่ให้ยิงได้นะครับตัวนี้ล็อกไกลไปเลยไม่ให้ยิงได้เวลาที่จะยิงใช่ไหมครับสมมติว่าผมขึ้นลำแล้วนะผมขึ้นลำแล้วนะหยิบปืนมาจากกระเป๋าจะยิงเราสามารถใช้นิ้วชี้เรากดลงไปก่อนแล้วก็ยิงได้ประมาณนี้ครับอีกทีนะครับหยิบปืนขึ้นมานะครับแล้วก็นิ้วสามารถลดตัวเซฟนี้ก่อนได้แล้วก็ลั่นไกประมาณนี้นะครับถึงไม่มีตัวเซฟนะครับเป็นเซฟไกแบบ2ชั้นนะครับเซฟไก2ชั้นเลยนี่ครับประมาณนี้นะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับผมชอบนะตัวเนี้ยสวยเลยส่วนเรื่องการปลดสไลด์นะครับตัวนี้จะแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดน้ำหนักตัวปืนก่อนแล้วกันมาวัดน้ำหนักตัวปืนกันนะครับตัวนี้ลองชั่งดูเลยอยู่ที่ 8.36 กรัมนะครับ 8.36 กรัม8ขีดนะครับน้ำหนักใช้ได้เลยนะผมว่าตัวนี้ผมไปลองยิงดูแล้วนะกลุ่มก็จะอยู่ประมาณที่ไม่ออกวง10เลยนะตัวนี้ไกลคมมากผมชอบมากเลยผมลองยิงแล้วถ้าใครลองดูคลิปก็จะเห็นว่าจะผมเคยทำคลิปไปนะตัวนี้ตอนไปยิงแล้วก็มีท่านอาจารย์บอกได้ทำคลิปไปด้วยรู้สึกว่าทุกคนชอบนะเขาห้าจะแม่นนะครับเดี๋ยวลองมาลองวัดดูความยาวกันนะครับจากปลายลำกล้องเลยนะ18เซนครึ่งนะครับ18เซนครึ่งแล้วก็ด้านบนนะครับอยู่ที่14เซนครึ่งนะครับใช้ได้นะตัวนี้เทียบกับก๊อก 19X นะครับตัวนี้ราคาเบากว่าด้วยนะเดี๋ยวเรื่องราคาผมจะแจ้งอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมขอให้ดูวิธีการปลดสไลด์ก่อนนะครับครับวิธีการปลดสไลด์นะครับตัวนี้นะครับจะเห็นปุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับค้างสไลด์ก่อนนะครับขั้นตอนแรกค้างสไลด์ก่อนเสร็จแล้วกดลงมานะครับเสร็จแล้วกดต้องตัวนี้ลงมานะครับปุ่มตัวนี้กดลงมาเลยแล้วก็กดแม็กครับปลดสไลด์นะครับเสร็จแล้วก็ลั่นไกออกไปแล้วครับง่ายนะผมว่าปลดง่ายนะเพลงว่าท่านจะแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้โอเคดูนะไกด์หลอด2ชั้นนะครับเป็นไกด์ล็อต2ชั้นลำกล้องนะลำกล้องหนานะลำกล้องหนาทีเดียวใช้ได้เลยขอวัดความยาวนะครับตลอดแนวลำกล้องนะ 4.1 นิ้วพอดีพอดีนะครับ 4.1 นิ้วพอดีพอดีส่วนตัวเฟรมเนี่ยแข็งแรงมากนะครับน่าจะฟิตติ้งมาดีเดียวนะตัวนี้เดี๋ยวผมขอประกอบคืนแล้วกันครับตรงนี้โอเคใส่ด้านนี้นะครับไกด์หลอดวิธีใส่ง่ายมากนะใส่ประกอบเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ดึงสไลด์
แค่นี้ก็เข้าแล้วนะครับแต่ว่าการปลดจะเขาท่านจะไม่เหมือนชาวบ้านจะช่างเขาเน่งๆแต่ก็เป็นตัวนี้ครับที่กดเข้าไปแต่ปลดง่ายนะถ้าลองทำไปทำมาปลดง่ายนะครับคือเท่าที่ทราบเหตุผลที่เขาทำตัวปลดสไลด์ไว้ตรงนี้นะครับคือป้องกันเวลาที่ยิงนะครับเราจะกริปตรงนี้ไม่ให้มันไปโดนนะครับตัวปลดสไลด์นะครับไม่ให้ไปโดนตัวปลดสไลด์ก็เลยย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้รื้อปืนบ่อยๆอยู่แล้วนะครับสเปคเทียบเท่าก๊อก 19X นะครับตัวนี้เรื่องราคานะครับ 33,500 บาทนะครับ 33,500 บาทตัวนี้น่าสนใจเลยเดียวผมลองไปยิงแล้วนะรู้สึกว่าแม่นนะครับใช้ได้เลยไกลคมแล้วก็ผมจับแล้วยิงเลยนะอยู่วง10หมดนะถ้าเกิดว่ายกขึ้นไปเพราะว่าผมจะยิงกินซ้ายนิดนึงแต่ยิงแบบไม่แก้ไขนี่กลุ่มดีมากเลยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อที่ร้านปืนเนรมิตได้เลยนะครับติดต่อที่ร้านปืนเนรมิตได้เลยใครมีประสามสวัสดิการกรมการปกครองก็สามารถเดินมาซื้อปืนได้เลยครับด้วยราคา 33,500 บาทนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีประสามแต่สนใจอยากจะได้ตัวปืนนะครับสนใจจะได้ตัวปืนราคา 33,500 บาทตัวนี้สามารถปรึกษาทางร้านได้เลยครับอาจจะให้อาจจะไม่สะดวกในการดำเนินปสามก็ให้ทางร้านเป็นผู้ดำเนินการให้ได้นะครับเป็นธุระจัดทำให้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับต่อไปนะครับเป็นคลิปทดสอบของพ่อบ้านหน้าหนวดนะครับน้องเสเราทดสอบเนี่ยโดยใช้ลูกจริงนะครับ Full Metal Jacket นะ FMJ ในการทดสอบนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงตัวเรื่องของแรงดีคอยนะครับปลอดภัยนะครับดูที่กลุ่มกระสุนกันนะกับการยิงครั้งแรกนะครับ TS9 โอ้โหกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เลยนะครับ5นัดครั้งแรกไม่ได้ซ้อมเลยครับกลุ่มนี้ถือว่าเยี่ยมมากครับถือว่าเยี่ยมมากจุดเด่นของกระบอกนี้คือเรื่องของไกเนาะเรื่องของไกที่หลุดคมได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคนะสุดยอดนะครับน้องเสขอบคุณมากครับครับผม